สวัสดีครับผมอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชครับหรือว่าเรียกว่าเบนซ์เรซซิ่งนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงรถคู่กายนะครับก็คือ BMW S1000RR นะครับก็จริงๆแล้วมนต์เสน่ห์ของมันที่ชื่นชอบก็คือว่าการได้ที่เคยใช้ในการแข่งเมื่อฤดูกาลก่อนที่เคยไปแข่งที่มาเลย์ครับก็คือว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะให้อุปกรณ์ที่ได้มาครบสมราคามันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าระบบเกียร์ควิกชิฟเตอร์ระบบ traction control หรือว่ามี ABS แล้วก็กำลังเครื่องยนต์เนี่ยสำหรับตัวผมได้ลองมาหลายรุ่นแล้วผมคิดว่าถ้าในคลาส 1000cc ครับ BM นี่ค่อนข้างจะเป็นรถที่แรงที่สุดแล้วก็คือตั้งแต่ที่เคยลองขี่มาแต่ว่าเนื่องด้วยเป็นคนที่เป็นการชอบแต่งรถแล้วก็มีร้านของตัวเองก็แต่งแทบเกือบจะทุกจุดที่มันทำได้ครับไม่ว่าจะแบบของหลักๆใหญ่ๆที่มองเห็นจะชัดก็เป็นแบบมีล้อนะครับเป็นล้อมาเชซินี่แล้วก็เป็นสีที่แบบสั่งทำพิเศษมันจะเป็นสีเงาครับที่ต้องรอทำประมาณแบบ4เดือนแต่ว่าโชคหน้าก็จะเป็นโชคพิเศษซึ่งจะเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในรถแข่ง World Superbike ครับจะเป็นซับแทงก็คือว่าเป็นเหมือนที่ตัวรถแข่งใช้ปัจจุบันเลยโชคหลังก็จะเป็นโอลิฟเหมือนกันส่วนท่อไอเสียครับก็จะเลือกใช้ของออสตินเรซินครับจะเป็นคอเนี่ยวัสดุทำจากอินเทอร์เนลก็คือว่าเหมือนของ F1 ใช้ครับจะทนความร้อนแล้วก็โฟลว์ไอเสียได้ดีกว่าไทเทเนียมส่วนปลายก็จะเป็นของออสตินคาร์บอนนะครับแล้วก็พาร์ททั้งคันก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะยังไม่ได้จบที่สภาพนี้กำลังดีไซน์กราฟิกลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันอยู่จะเอาลายมาทับกับคาร์บอนอีกทีนึงส่วนเกียร์โยงใช้ก็ของ Actac Performance นะครับสีทองๆที่เห็นนะครับแล้วก็มีโซ่สเตอร์ใช้ของ Rentel ครับกองอากาศก็จะเป็น BMC Race นะแล้วก็ส่วนปั๊มเบรกก็เป็น Brembo ทั้งคันเลยปั๊มบนจะเป็น Brembo ตัวหมุดทองที่เป็นตัวท็อปของ Brembo ใช้ปั๊มล่างก็จะเป็นตัว Monoblock ลูกสูบไทเทเนียมครับเหมือนตัว MotoGP เหมือนกันแล้วก็หลักก็จะมีการพวกลดน้ำหนักครับพวกน็อตทั้งคันเราก็จะใช้เป็นน็อตไทเทเนียมเปย์ท้ายซับเฟรมก็จะเป็นเปย์ท้ายมิเนียมที่ลดน้ำหนักลงกว่าเดิมซึ่งจริงๆแล้วมันก็เบาอยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะแต่งให้มันเบาขึ้นอีกเพราะว่าเวลารถมันเบาก็ทำให้เราขี่ง่ายครับแล้วก็พวกแผงคอกันสะบัดนี้เราก็เปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนโช๊คครับก็ต้องเซตอัพระบบพวกนี้ใหม่ระบบสายเบรกทั้งคันก็จะใช้สายเบรกของเฮลครับชิวหน้าก็เป็น Magical Racing ครับเป็นคาร์บอนแล้วก็สีออกเป็นตลอดลุงครับก็ฝากไว้เป็นอีกแนวทางนึงนะครับสำหรับที่คนกำลังมองหาวิธีการแต่ง S1000RR อยู่นะครับถ้าชื่นชอบเนี่ยก็เข้ามาดูตัวอย่างที่ร้านเราก่อนก็ได้ครับว่าแบบมาลองพูดคุยดูว่าเอ๊ะเราชอบอันนี้อยากเปลี่ยนอันนี้ราคาเท่าไหร่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นยังไงครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาที่ร้านเราครับก็ไปดูได้ใน boxa racing.com ได้เลยครับผม